ากทุกคนเรามากินสักทีนะทุกคนหน้าตาน่าทานมากเลยเอาขนมจีนก่อนไหมขนมจีนก่อนทุกคนขนมจีนเดี๋ยวเราค่อยกินแกงข้าวเนาะขนมจีนอาจจะอาจจะมานะครับก็เทเลยได้ไหมได้เลยจ้ะนะหน้าตาน่าทานไหมผักจากผักจากผักจากมะม่วงหิมพานต์มะตูมแขกนี่จะยอดมะตูมแขกทุกคนนะมะตูมแขกดูรสชาติคุณคุณพระช่วยอร่อยมากใส่เข้าไปอาจารย์สีสันหน้าตาภาคใต้นะมีน้ำยาผสมเนาะทุกคนถ่ายรูปเอาไว้หน้าตาน่าทานมากทุกคนจ๋าถ่ายไปกินไปมือหนึ่งจับกล้องไปทุกคนนะฮะสดสดบดไม่ต้องนะพี่จ๋าทุกคนผักผักอะไรบ้างคุณหน้าตาจ้ะอร่อยมากทุกคนอร่อยมากป้อนบัวบกก็มีอร่อยมากเลยอ่ะทำไงดีอ่ะทำไงดีทุกคนนี่ขนาดขนมจีนนะอร่อยมากยอดน้ำมันหิมพานต์ทุกคนยาร่วงหัวครกใบหัวครกอร่อยมากทุกคนอร่อยมากคนมาอยุธยางวดนี้เป็นอีกครั้งที่คุ้มค่ามากเพราะว่าได้เจอรีสอร์ทที่ดีที่สุดสวยที่สุดอลังการที่สุดแล้วก็แกงใต้ที่เลิศที่สุดอร่อยที่สุดสิทุกคนเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยอ่ะสุดยอดขนมจีนน้ำยาปักต้องอร่อยมากบวบน้ำพริกเหลือกินกับข้าวอร่อยมากอร่อยจริงทุกคนแก่งใต้นครศรีนะครับร้านนี้ร้านคุณร้านคุณหนูขนมจีนน้ำยาใต้ครับแกงไตปลาก็มีนะฮะอร่อยมากทุกคนดูซะให้เต็มตาเลยนะทุกคนจ้าเมื่อกี้เดินมาฮะจากคลองสวนครูผ่านวัดพนัญเชิงวัดเกาะแก้วมีพระตำหนักพระเจ้าตากสินแล้วก็ผ่านสะพานปีดีธรรมรงค์นะมี3สะพานข้ามแม่น้ำป่าสักมาฝั่งนี้ไม่ไกลเลยทุกคนเดินนี่จะรู้เลยว่าไม่ไกลแต่เมื่อคืนไปรู้สึกว่าไกลนะเป็นเพราะว่าเราอยากถึงไวๆไงอย่างที่บอกหลังจากโดนฮอสเทลมันเทมันยกที่พักให้ฝรั่งเห็นแก่ฝรั่งเข
ามาเป็นทีมฮอสเทลนี่เขานอนก็เป็นห้องรวมไหมฮะเราก็อยากจะพักแบบห้องรวมสักครั้งนึงเผื่อจะได้เพื่อนฝรั่งแต่พอเราเดินไปกินหมูกระทะเขาโทรมาบอกว่าตกลงยกห้องให้กับฝรั่งแล้วนะฝรั่งมาชุดใหม่เขาไม่สนใจเราเลยว่าเราจะไปพักที่ไหนก็เลยบังเอิญก่อนที่จะมาถึงฮอสเทลแห่งนั้นนะครับเราก็จดเบอร์ที่เจอตรงใต้ทางสะพานปรีดีธรรมรงค์อ่ะมันเขียนว่าคลองสวนภูรีสอร์ทแล้วก็เบอร์ตัวเบอร์เริ่มเลยนะตรงวัดกล้วยตรงนั้นนะทางไปวัดกล้วยก็เลยจดเอาไว้ก็เลยรีบโทรไปหืมอร่อยมากไปพักแล้วขอบอกได้เลยว่าคนไทยต้องไปพักที่นี่ไม่ได้เจอร้านแกงใต้อีกโคตรโชคดีและอร่อยมากผลจากการเดินไงฮะเราจะเห็นร้านค้าต่างๆเราก็จะจดเบอร์เอาไว้ร้านไหนอร่อยเราก็มาลงอร่อยมากทุกคนหมดไปแล้วขนมจีนก็เป็นแกงใต้อร่อยมากแบบนี้อร่อยอ่ะกินเล่นๆก็อร่อยทุกคนเป็นเหมือนน้ำเข้มข้นอ่ะอร่อยกินกับน้ำยากะทิมาแกงใต้ทีนี้กินอย่างนี้แล้วก็อยากกินน้ำพริกมากเลยทุกคนน้ำพริกโอ้ยลืมไม่ได้ต้องปลาช่อนทะเลสิจ้าเธอนี่จ้ากินคู่กันนะทุกคนโอ้ยแต่ละมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งกินนะทุกคนอร่อยมากคลิปนี้ยาวหน่อยนะทุกคนอร่อยมากน้ำพริกหอมอร่อยมากเลยทุกคนน้ำพริกอร่อยมากเลยทุกคนนี่ปลาช่อนทะเลกินแต่น้ำพริกยังอร่อยเลยแกงหอยเป็นแบบเอาออกให้แล้วกระชับปูด้วยอร่อยหอมขึ้นจมูกอร่อยมากน้ำพริกทุกอย่างคือพระเอกหมดเลยน้ำพริกปลาช่อนทะเลทอดนางเอกจ้าหนึ่งอร่อยมากกระบอกผักบ้างอร่อยมากเลยอ่ะทำไงดีกับทุกคนอร่อยมากอ่ะบอลทุกคนน้ำพริกอร่อยมากซี่โครงหมูบ้างอ